พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันพุธที่22เมษายน2558ในวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการยกร่างได้พิจารณาแล้วเสร็จ315มาตราเมื่อวานนี้ก็มีการอภิปรายประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรีที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาของสมาชิกวุฒิสภาหลายคนได้อภิปรายค่อนข้างที่จะดีเป็นอย่างมากเช่นนายดิเรกถึงฝั่งก็สรุปความชัดเจนว่าถ้านายกมาจากคนนอกสว.ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งท้ายที่สุดก็จะจบลงด้วยการปฏิวัติรัฐประหารเช่นเดิมนายเสรีสุวรรณภานนท์นี่ก็ไกลเลยเถิดเลยว่าถ้าเขียนรัฐธรรมนูญกันแบบนี้จะมีกลุ่มการเมืองไปลงรับสมัครรับเลือกตั้งจะเป็นการแข่งขันระหว่างนปช.กับคปปส.แล้วก็เลยเถิดว่าถ้าเป็นเช่นนั้นผมจะไปเป็นนายกรัฐมนตรีคือสร้างจินตนาการให้เกิดความหวาดกลัวเอาไว้ก่อนและขณะเดียวกันถ้าพระสุเทพไม่สึกออกมาก็จะมีตัวแทนกปปส.จะเข้านะครับแข่งขันกันเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคการเมืองไม่มีความหมายใดๆผมต้องเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าประเด็นนี้เดี๋ยวผมจะได้อธิบายความนายสมบัติทำรงธัญวงศ์ซึ่งก็เป็นแกนนำกปปส.คนหนึ่งแต่ก็มีแนวความคิดที่แตกต่างไปจากประธานกรรมาธิการยกร่างซึ่งก็ภาพก็ชัดเจนนะว่าร่วมเป่านกหวีดชัดดาวกับเขาด้วยถือว่าการอภิปรายครั้งนี้ของนายสมบัติทำรงธัญวงศ์นั้นถือว่าเป็นการอภิปรายที่เข้ารูหูคนซีกผู้รักประชาธิปไตยในรอบหลายสิบปีกันทีเดียวเพราะว่าการนำเสนอในช่วงที่ผ่านมาของนายสมบัติทำรงธัญวงศ์นั้นคนเองเนี่ยนะครับก็พูดได้ง่ายว่าร้องยี้ใส่หรือจะเบะหน้าใส่แต่การอภิปรายเมื่อวานนั้นก็ถือว่าเป็นการได้วิพากษ์อย่างตรงไปตรงมาหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาของนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่เห็นด้วยกับการเอาคนนอกเข้ามาเป็นหรือการเป็นรัฐบาลผสมแต่ว่าจุดที่สำคัญที่นายดิเรกถึงฝั่งซึ่งเป็นอดีตข้าราชการเป็นนักปกครองและก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งของจังหวัดนนทบุรีจนกระทั่งเนี่ยนะครับเข้ามาทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปจุดยืนของนายดิเรกเนี่ยนะครับที่กระทำการมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นคณะประธานคณะสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์แต่งตั้งโดยประธานรัฐสภาคือนายชัยชิดชอบทำหน้าที่ในการเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับรัฐบาลในขณะนั้นก็ไม่เอาด้วยผมก็จึงกระเซ้าในสภาหลายครั้งว่ากลายเป็นนายดิเรกไม่ถึงฝั่งแต่จุดยืนของนายดิเรกนั้นไม่ได้เป็นจุดยืนที่เข้าข้างฝ่ายใดเป็นจุดยืนที่สวยงามงดงามเพราะต้องการให้บ้านเมืองนั้นเป็นประชาธิปไตยมุมมองของผมที่ได้อธิบายในช่วงหลายวันที่ผ่านมานั้นที่ได้พูดชัดเจนว่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มีการผ่านสปช.ซึ่งก็ผ่านได้อย่างง่ายดายมากตามความที่นายวันชัยสอนสิริพูดชัดเจนว่าสปช.กับคณะกรรมการยกร่างเนี่ยพวกเดียวกันแต่สาระที่สำคัญก็คือว่าปลายทางที่นายดิเรกได้พยากรณ์เอาไว้นั่นคือว่าจุดสุดท้ายก็จะมีการรัฐประหารเหมือนเดิมนั่นเป็นความเห็นที่ตรงกันเพราะการมองสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนกันมากไม่ได้มองถึงขนาดว่าลับลวงพรางจับต้องไม่ได้ก็
ก็ลับลวงโลกยังจับกันได้เลยนับอะไรกับลับลวงพรางดังนั้นเนี่ยนะครับที่มาของนายกรัฐมนตรีนั้นที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนโดยเฉพาะการเปิดประตูให้กับคนนอกและให้อำนาจวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมีอำนาจล้นฟ้าตั้งแต่ตรากฎหมายตั้งแต่การร่วมในการถอดถอนรวมกระทั่งพิจารณาใครจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีก็ต้องแสดงคุณสมบัติต่อวุฒิสภาก่อนคำถามกลับแล้วว่าวุฒิสภาจะไปแสดงคุณสมบัติกับใครที่จึงเข้ามาเป็นวุฒิสภาดังนั้นมุมมองของสมาชิกสปช.เมื่อวานนี้เนี่ยโดยเฉพาะซีกที่ไม่เห็นด้วยกับที่มาของนายกรัฐมนตรีวุฒิสภาที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนรวมกระทั่งการจัดระบบการเลือกตั้งที่จะสร้างปัญหาในอนาคตและการไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลผมต้องถอยย้อนกันอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้ทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่ประเทศไทยเคยผ่านพบกันมาแล้วแทบทั้งสิ้นการเป็นรัฐบาลผสมนั้นเป็นเรื่องปกติของการเมืองในประเทศไทยแต่พรรคที่เป็นแกนนำที่ต้องเป็นเสียงข้างมากคือได้เสียงเกินครึ่งหรือใกล้เกินครึ่งนั้นจะมีบทบาทที่สำคัญเพราะถ้าคะแนนพรรคการเมืองมันเป็นเบี้ยหัวแตกท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็เป็นรัฐบาลผสมที่ชนิดว่ารวมกันเราอยู่แยกกันเราตายต่างฝ่ายต่างหาประโยชน์ภายใต้นะครับความเดือดร้อนของประเทศชาติและประชาชนก่อนการเขียนรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยที่ได้นี่นะครับมีจุดยืนว่าต้องสร้างให้ฝ่ายบริหารมีความเข้มแข็งเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาของประเทศและขณะเดียวกันนั้นก็มีการเปิดประตูให้เกิดองค์กรอิสระที่ดูแลควบคุมดูแลการเลือกตั้งและซ้อนอำนาจของประชาชนไว้อีกทีนึงแต่ทุกกระบวนการที่มาองค์กรอิสระนั้นยึดโยงกับประชาชนแต่ว่าสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานี้นั้นกำลังจะพาประเทศถอยย้อนกลับไปในวันที่ประเทศที่เรียกว่าด้อยพัฒนาไร้เสถียรภาพทางการเมืองก็ขณะปัจจุบันเนี่ยไม่มีรัฐบาลใดที่มาจากการเลือกตั้งจะมีอำนาจเต็มเท่ากับรัฐบาลในชุดปัจจุบันหรือในช่วงระหว่างนะครับในช่วง83ปีที่ผ่านมานั้นและก็บรรยากาศไม่มีการเลือกตั้งวันนี้ก็เห็นอย่างชัดเจนว่าขนาดที่มีอำนาจเต็ม 100% สามารถใช้อำนาจตามมาตรา44ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการหรือจะดำเนินการใดๆก็ตามในการแก้ไขปัญหาถามว่าขนาดที่มีอำนาจเต็มเบ็ดเสร็จแบบนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่และวันข้างหน้านี้นะครับถ้าอำนาจมันยิ่งไม่เต็มยิ่งไม่เหลือเลยโดยเฉพาะคนที่มาจากการเลือกตั้งสมมุติว่าจะพลัดจะผลูหลุดเข้าไปนั้นยิ่งกว่าเข้าไปเขตกิลลิ่งโซนเนี่ยที่เต็มไปด้วยกับดักถ้าเป็นภาษาสงครามก็คือว่าเข้าไปในเขตที่ฝ่ายศัตรูนั้นได้วางกับดักกันเอาไว้ทั้งหมดและสถานการณ์ของประเทศในขนาดนี้ไม่ว่าการแจกใบเหลืองของ EU กรณีประมงไทยหลังจากที่เราถูกตัด GSP สิทธิพิเศษทางการค้ากันมาก่อนหน้านี้แล้วเรื่องการบินรวมกระทั่งการฝึกรบคอปปราโกก็ตามหลังเรียงกันมาติดๆมีหนำซ้ำภาวะเศรษฐกิจซึ่งไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบสภาวะเศรษฐกิจก็ต่างยอมรับว่าอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่กันเต็มทีซึ่งก็จะได้อธิบายความกันอย่างชัดเจนก็ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นก็ขนาดอำนาจเบ็ดเสร็จทำอะไรก็ได้เนรมิตใดๆก็ได้ถามว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ผมยกตัวอย่างว่าตอนตัด GSP นะก็มีการพยายามอธิบายว่ารู้ล่วงหน้าเป็นปีแล้ว
แล้วไงแล้วทำไมไม่รับมือบอกว่าจะแก้ไขปัญหาด้วยกันนะครับทำ FTA หรือเขตการค้าเสรีเกิดขึ้นและสุดท้ายทำได้หรือไม่และบอกไงนะครับยังไม่ยินดังขังขอบว่าจะเปิดตลาดใหม่บัดนี้เปิดตลาดใดได้บ้างแต่ว่าแรงที่มันกระเพื่อมนั้นมันไม่จะไม่กระเพื่อมเฉพาะ EU ในกรณีเรื่องสินค้าจากการประมงโดยเฉพาะอาหารทะเลนั้นมันจะลามอเมริกาและจะลามประเทศอื่นๆเช่นเดียวกับกรณีเรื่องการบินดังนั้นนี่นะครับผมเองก็แลเห็นแล้วว่าณขณะนี้สิ่งที่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ชื่อก็เพราะนั่นแหละครับที่จะต้องคิดอ่านกันว่าในวันข้างหน้าเมื่อฝ่ายบริหารนั้นไม่ได้ถูกออกแบบไว้สำหรับคนที่มาจากการเลือกตั้งกติกาที่เขียนกันอยู่นั้นใน315มาตราคนที่จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้และสามารถบริหารประเทศได้ต้องเป็นบุคคลพิเศษแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาที่มาจากการเลือกตั้งที่พยายามจะมาประชดแดกดันผมว่าถ้าเขียนเปิดช่องให้กลุ่มการเมืองลงรับสมัครรับเลือกตั้งคุณเสรีนี่คุณไม่ฟังผมเลยเนี่ยก็ผมประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้ารัฐธรรมนูญที่มานายกไม่มาจากการเลือกตั้งนายจตุพรไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งก็ประกาศซ้ำแล้วซ้ำเล่ากรอกรูหูซ้ายออกกรอกนะครับรูหูฝาหรือยังไงไม่ทราบเพราะผมพูดชัดเจนเป็นจุดยืนชัดเจนกันมาตั้งแต่ต้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องการให้บ้านเมืองนี้มันเดินหน้าเข้าไปได้ไม่ต้องกลับเข้ามาสู่วังวนเดิมแบบที่นายดิเรกถึงฝั่งพูดนั่นคือว่าเรารู้ว่าปลายทางก็จบลงแบบปัจจุบันแต่ระหว่างทางนับตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญนั้นจะเกิดความเสียหายอย่างพินาศย่อยยับไม่ว่าในทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองซึ่งไม่รู้ว่าความเสียหายที่ยากขนาดนับนั้นใครจะกล้ารับผิดชอบไหมดังนั้นเนี่ยที่มาของนายกรัฐมนตรีกับเสถียรภาพของรัฐบาลในการทำหน้าที่รวมกระทั่งกลไกจุกจิกยุ่มยิ้มต่างๆที่เรียกว่าเป็นกินลิ่งโซนสำหรับผู้ที่มาจากการเลือกตั้งนั้นผมได้พูดชัดเจนกันมาตั้งแต่ต้นว่าสำหรับคนที่มาจากการเลือกตั้งคิดจะเป็นนายกรัฐมนตรีมีอยู่พวกเดียวเท่านั้นคือพวกที่คิดจะฆ่าตัวตายไม่มีวันรอดแล้วครับกับดักแต่ว่าที่จะตายหนักกว่านักการเมืองนั้นคือประเทศชาติการบอกว่าเปิดช่องเผื่อกันเอาไว้ในประเทศไทยได้เผื่ออะไรกันเอาไว้บ้างผมไม่ได้กลัวว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านไปแล้วแต่ไม่ได้5ปีนะปัญหาที่ผมพูดกันเสมอว่าแล้วมันจะอยู่ถึง5ปีหรือเปล่าเพราะทันทีเนี่ยนะครับถ้ารัฐธรรมนูญนี้ผ่านแล้วก็ปล่อยให้เดินเข้าไปนั้นท่ามกลางวิกฤตของประเทศในอดีตนั้นเนี่ยนะครับความเป็นรัฐบาลประสมที่ไร้เสถียรภาพยังไม่มีกับดักทางการเมืองเท่ากับ11องค์กรที่ตั้งขึ้นมาใหม่เรายังพาประเทศไปไม่รอดเลยครับเพราะท้ายที่สุดเองนะครับคำว่าวงจรอุบาทที่พลเอกชวลิตได้บัญญัติคำเอาไว้นั่นคือมีการเลือกตั้งมีการปฏิวัติแล้วก็มีการต่อสู้ของประชาชนแล้วก็มีการเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จปลายของนักการเมืองก่อนยึดอำนาจก็จะถูกข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและข้อกล่าวหาเดิมๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกครั้งของการยึดอำนาจก็จะเป็นเช่นนั้นและเมื่อยึดไปแล้วตอนปลายทุกครั้งคราวก็จะเป็นการต่อสู้ของประชาชนและบาดเจ็บล้มตายแล้วก็จึงได้นักการเมืองนักเลือกตั้งมาบริหารประเทศและบริหารไปบริหารมาก็จบลงด้วยการยึดอำนาจหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของประชาชนจบลงด้วยความตายจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวงจรอุบาทที่พลเอกชวลิตได้อธิบายทางการเมืองมานับหลายสิบปีแล้วว่าระหว่างอำนาจของนักการเมืองอำนาจของการรัฐประหารสลับกันเข้ามาจริงอยู่ครับฝ่ายรัฐประหารในช่วง83ปีนั้นมีเวลามากกว่า
แต่มันชี้ชัดว่ามีพวกเดียวที่ยืนพื้นตายก็คือประชาชนที่บัดนี้ได้ถูกยกฐานะเป็นพลเมืองซึ่งก็ไม่รู้ว่าถูกยกฐานะอย่างไรเพราะคำว่าพลเมืองประชาชนราษฎรนั่นความหมายเดียวกันแต่มันเป็นพัฒนาการของประธานคณะกรรมการยกร่างต่างเพราะรัฐธรรมนูญปี40ฉบับธงเขียวบอกว่านี่เป็นฉบับประชาชนนายบวรศักดิ์นั่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการยกร่างบัดนี้มาเป็นประธานก็เป็นฉบับพลเมืองทั้งที่เนื้อหาใจความนั้นไม่ได้มีอะไรว่าพลเมืองจะมีสิทธิ์อะไรยิ่งยกฐานะสูงไปเท่าไรอำนาจสิทธิต่างๆลดน้อยลงมากเท่านั้นฝ่ายมอนิเตอร์ทางทหารอย่าได้เครียดอะไรกับผมกำลังอธิบายความว่าเมื่อปลายทางเรารู้ว่ามันมีจุดจบเดิมอยู่แล้วเป็นวงจรอุบาทซึ่งเป็นภาษาที่ไม่ได้หยาบอะไรครับเป็นภาษาทางวิชาการกันเสียด้วยซ้ำแปลความว่านะครับวงจรอันนี้อยู่คู่กับการเมืองไทยที่พลเอกชวลิตอภิปรายมาเป็นเวลานานได้นำเสนอในความคิดและก็ไม่เคยหลุดพ้นจากวงจรอุบาทนี้ได้ดังนั้นเนี่ยนะที่ผมเสนอกันหลายวันในช่วงที่ผ่านมาและหลายคนก็ร่วมนำเสนอว่าเราได้ทำจิตใจที่ปล่อยวางไม่เอาตัวเองมาเป็นที่ตั้งบอกว่าให้ไปทำประชามติจริงอยู่ในหัวใจต้องการให้มีการตั้งคำถามว่าถ้าไม่เอารัฐธรรมนูญปี58จะไปเอาฉบับใดถ้าได้อย่างนั้นวิเศษที่สุดใครก็ปรารถนากันอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ต้องการอย่างนั้นไปแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวเปิดประตูเฉพาะการทำประชามติและถ้าประชามติไม่ผ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องคว่ำลงสปช.ไปกรรมาธิการยกร่างไปและก็มีการตั้งสปช.และคณะกรรมาธิการยกร่างขึ้นมาใหม่และจะทำให้ประเทศไทยได้การเลือกตั้งช้าลงเป็นปีนั้นผมยังเลือกเนี่ยในท่ามกลางนะครับที่เราเลือกกันไม่ได้เพราะผมพูดชัดเจนว่าเราจงยอมเสียเวลาดีกว่าเสียชาติเพราะการเดินไปด้วยการเลือกตั้งที่อำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนและท่ามกลางภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองแบบนี้จะสร้างความเสียหายพินาศย่อยยับระหว่างทางและมานะครับมาจบลงที่จุดเดิมนี้ไม่มีทางกันเป็นอย่างอื่นครับแล้วถามว่านี่นะครับไอ้ความเสียหายพินาศย่อยยับระหว่างทางและกลับมาที่จุดเดิมนั่นซึ่งเราเองก็เห็นชัดว่ามีอะไรที่เสียไปมากกว่านี้แล้วผมเองก็เห็นว่านี่คือความเสียหายน้อยที่สุดไม่ใช่บอกว่านายจตุพรเนี่ยไม่ปรารถนาการเลือกตั้งหรือต้องการไปยืดอำนาจให้กับคณะคสช.แต่เพราะว่านายจตุพรเนี่ยนั่งจัดรายการมองไกลมองขาดแล้วว่าอย่างไรต้องกลับมาจุดเดิมแต่ระหว่างทางเนี่ยไม่รู้อะไรเกิดขึ้นไม่รู้ว่าผู้คนบาดเจ็บล้มตายกันอีกเท่าไหร่เศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองพินาศกันไปย่อยยับเท่าไรความเชื่อมั่นนานาชาติเกิดกรณีแบบ EU ขึ้นมาอีกเท่าไรนี่ต่างหากแล้วครับที่เราจะต้องคิดกันว่าแนวทางนี้แหละครับจะเกิดความเสียหายน้อยที่สุดดังนั้นใครจะคิดอยู่ในอำนาจนานอยู่ไปเถอะครับไม่มีปัญหาถ้าคิดว่าสามารถนำพาประเทศไทยไปได้แต่ถ้าเลือกหนทางเดินเข้าไปทั้งที่รู้ว่ากำลังเข้าเขตกินลิ่งโซนเขตที่พาประเทศเข้าไปติดกับดักนำพาสู่ความสูญเสียความหายนะของประเทศผมเองก็แลเห็นแล้วว่าถ้าเราอ่านกันให้ขาดกันนั้นผมไม่ได้เช้ามาและเออาก็ต้องเลือกตั้งเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งที่อำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนนั้นถามว่ามีประโยชน์อันใดเล่าเวลานี้เนี่ยนะครับที่ผมอยากจะร้องไปยังนักเลือกตั้งทั้งหลายว่าท่านได้อะไรมาจากประเทศนี้มากมายแล้วควรจะให้อะไรกับประเทศนี้บ้างเราปรารถนาให้บ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและดีงามและไม่เป็นปัญหาไม่ต้องทะเลาะกันระหว่างกันไม่ต้องฆ่ากัน
แต่เรากำลังหาทางออกให้กับประเทศไทยใครลองบอกสิครับการันตีเอาชีวิตมาเป็นเดิมพันซึ่งก็ไม่รู้ว่าชีวิตมันเพียงพอกับความเสียหายของประเทศไทยหรือไม่ว่าเดินไปด้วยกติกาที่กำลังเขียนแบบนี้เสถียรภาพทางการเมืองก็ไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจก็ไม่มีและใครยืนยันว่าสังคมจะไม่แตกแยกบ้างเพราะท้ายที่สุดเนี่ยนะครับความเดือดร้อนของประชาชนจากภาวะเศรษฐกิจซึ่งเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าประชาชนเขาเดือดร้อนใครจะอธิบายว่าไม่เดือดร้อนก็อธิบายไปแต่ท้องที่อยู่ในประชาชนกระเพาะที่อยู่ในตัวประชาชนก็รู้ว่าความหิวนั่นคืออะไรการหาเช้ากินค่ำหรือทำงานและเนี่ยนะครับกำลังจะตั้งแต่ถูกลดกะและกำลังจะถูกออกจากงานนั้นจะเกิดอะไรขึ้นพืชผลทางการเกษตรขายไม่ได้ราคาปลายทางนั้นจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเดินไปในทิศทางที่ว่านี้สิ่งที่เรามีความห่วงใยทั้งหลายจะหนักยิ่งกว่าเดิมครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียกร้องไปยังคณะกรรมการยกร่างว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านจะคิดอย่างไรผมไม่ทราบท่านจะรับภารกิจมาอย่างไรผมไม่ทราบแต่ในฐานะที่เราเป็นคนไทยนายบวรศักดิ์ก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆนั้นตัวเองก็อยู่ในเหตุการณ์ตลอดถวายฎีกาเนี่ยกรณีพลเอกเปรมติลสุรานนท์จนกระทั่งพลเอกเปรมประกาศผมพอแล้วได้พลเอกชาติชายชุนวันเป็นนายกตัวเองก็นั่งไปเป็นที่ปรึกษาใหญ่บ้านพิษณุโลกร่างรัฐธรรมนูญปี40ตัวเองก็ไปนั่งเป็นเลขาธิการคณะครม.ของพันตำรวจโททักษิณลาออกตอนปลายก่อนยึดอำนาจปี49ตัวเองก็นั่งไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อนการยึดอำนาจก่อนจะเป็นสปช.ก่อนเป็นประธานกรรมธิการยกร่างตัวเองก็ลงทุนไปเป่านกหวีดกับเขาด้วยมีผลลัพธ์มีคำตอบชัดเจนเห็นสภาพปัญหาของประเทศมาหมดแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าปลายทางนั้นมันก็เป็นดังเช่นที่ผ่านพบกันมาทั้งสิ้นผมไม่ได้มีอะไรเป็นการส่วนตัวกับนายบวรศักดิ์อุวันโนแต่สิ่งที่เราแลเห็นขนาดนี้ก็คือว่าในสปช.ก็แลเห็นปัญหาแต่ทั้งนายสมบัตินายดิเรกถึงฟังก็เป็นเสียงข้างน้อยจินตนาการของนายเสรีสุวรรณพานนท์ทำให้ผมนึกช่วงขณะที่ติดคุกตอนการเลือกตั้งกรกฎาคมปี2554นายสุเทพไปปราศัยทุกเวทีคำก็เผาบ้านเผาเมืองคำก็ผู้ก่อการร้ายถ้าเลือกประชาธิปัตย์ตัวเองจะเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงควบรัฐมนตรีมหาไทยเลือกพรรคเพื่อไทยจะได้นายจตุพรเป็นรองนายกรัฐมนตรีมหาไทยผมไม่มีโอกาสได้ชี้แจงแม้กระทั่งแอดเดียเพราะถูกขังอยู่ไปปราศัยทุกเวทีก็เป็นแบบนี้ไปสร้างจินตนาการหลังจากสร้างภาพว่าผมเป็นคนร้ายเนี่ยเวลานี้เสรีสุวรรณพานนท์ก็อธิบายโดยทฤษฎีเดียวยกฐานะเป็นนายกและสุดท้ายเนี่ยผมก็เป็นผมวันยังค่ำไม่ได้เป็นอะไรเป็นประชาชนนี่แหละครับแต่ว่ากำลังจะฉายภาพไปเกิดความน่ากลัวว่าเดินแบบนี้เดี๋ยวได้นายจตุพรนะถ้าพระสุเทพไม่ศึกมาพระก็จีวรร้อนหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นนะครับคนอย่างผมที่นายเสรีควรจะรู้จักว่าผมเป็นคนที่ไม่อีนังขังขอบลาบยศสรรเสริญหัวโขนถ้าไปยึดกับสิ่งเหล่านั้นผมจะอยู่แบบนี้ถ้าเกิดเนี่ยนะครับเป็นคนสอพลอคนเป็นอะไรก็ได้ดีครับท่านใช่ครับนายได้ครับผมเนี่ยมันไม่ใช่คนพันอย่างผมและผมก็พูดชัดเจนและไอ้ตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยนะครับแสดงว่าคุณไม่ได้ฟังผมเลยแต่ผมกำลังอธิบายความว่าเหตุการณ์ของบ้านเมืองนั้นเวลานี้เนี่ยนะครับจะต้องมองข้ามตัวไปให้ได้และท่านจะเกิดความคิดว่าสิ่งที่ผมพูดหรือดิเรกถึงฝั่งพูดหรือจาตุรนฉายแสงพูดพวกเราหลายคนพูดนั้นมันไม่ได้พูดเพื่อตัวเองแต่เราต่างแลเห็นแล้วและที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์เป็นตัวอธิบายปัจจุบัน
นะครับเพราะว่าอะไรครับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นมันเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าขึ้นต้นแบบไหนและจบลงมาอย่างไรและประวัติศาสตร์กงล้อประวัติศาสตร์อันนี้ไม่เคยเปลี่ยนดังนั้นสภาพการต่างๆนั้นเราเองก็เห็นความหายนะของชาติบ้านเมืองแล้วไม่ใช่เหรอไม่ว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจถามว่าเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจปี40เนี่ยลามจนพินาศย่อยยับถ้าปี2544ไม่มีฝ่ายรัฐบาลที่มีอำนาจและมีเสถียรภาพและมีความมั่นคงนั้นจะสามารถใช้หนี้ IMF ได้ภายใน2ปีก่อนครบกำหนดประหยัดดอกเบี้ย 5,000 ล้านสามารถพลิกฟื้นสถานการณ์ได้เพราะว่าอำนาจเป็นของประชาชนดังนั้นนี่นะครับเราเองก็แลเห็นชัดเจนแล้วว่ากติกาของโลกเขากำหนดกันอย่างชัดเจนประเทศไทยเนี่ยที่มีหลายคนก่อนหน้านี้ไปเรียกร้องเรื่องการปิดประเทศบ้างเรื่องการแช่แข็งประเทศไทยบ้างผมอธิบายกันมาตั้งแต่ต้นว่าเราเป็นหนึ่งในใน200กว่าประเทศในโลกเราจะหลุดโลกไปไม่ได้เราต้องอยู่กับโลกนั่นก็คือว่าประเทศต้องทำการค้าจัดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและโดยส่วนใหญ่ทั้งโลกเขาอยู่ด้วยระบอบประชาธิปไตยการจะไปเจรจาความเมืองนั้นการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจนั้นผมเองก็ไม่เคยเห็นว่ามันมีปัญหารัฐบาลในอดีตนี่นะครับลองไปดูนะครับเขาก็สนิทกับประธานาธิบดีสหรัฐขณะเดียวกันเขาก็สนิทกับประธานาธิบดีรัสเซียเขาสนิทกับประธานาธิบดีจีนก็ไม่เห็นว่าสามมหาอำนาจเขาจะมีปัญหาจากความสนิทของไทยทั้งสามชาตินั่นคือการจัดความสมดุลเพราะประเทศที่มีขนาดเล็กการบริหารความสมดุลนั้นจะทำให้มหาอำนาจนั้นเกิดความเกรงใจและจะต้องจัดความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับประเทศไทยไม่มีใครกล้าตัด GSP ไม่มีใครตัดสิทธิพิเศษทางการค้าหรือจะต้องแจกใบเหลืองใบแดงกรณีสินค้าประมงบ้านเมืองลองถอยย้อนกันไปสิครับไอแนวความคิดที่มันสุดโต่งกันในบางพวกที่เมามันกันนั้นโอ้โหสุดยอด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 การไทยปรับความสัมพันธ์จีนรัสเซียกับสหรัฐเป็นการถ่วงดุลผิดหมดเราสามารถนี่นะครับจัดความสัมพันธ์ได้กับ3ชาติจัดความสัมพันธ์กับ EU ได้ตามปกติแต่ว่าเราเลือกหนทางอันนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะโดยความบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ตามนั้นไอ้บรรดาริ้วล้อขุนพลอยพยัคฆ์ทั้งหลายเนี่ยมันมาตอกย้ำลองไปดู Facebook ดิครับอวดรู้แสดงความดีใจบนความเสียหายของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็แลเห็นแล้วว่าการจัดอำนาจโดยละเลยอำนาจของประชาชนแม้จะบัญญัติคำเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญประชาชนมาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับพลเมืองของอาจารย์ปืดมันยิ่งอธิบายความเลยว่ายิ่งยกฐานะประชาชนมากเท่าไรความจริงเนี่ยนะครับสิทธิของประชาชนก็ลดลงมากเท่านั้นแต่ว่าความเป็นนักวิชาการที่พูดดูดีนั้นแต่ผมเองนั้นได้อ่านขาดชัดเจนเช่นเดียวกับหลายคนที่มีสติลองอ่านกันดูเถอะครับแต่เราไม่ได้มีปัญหาว่าจะต้องเอาเป็นเอาตายกันให้ได้เราต้องเสนอทางออกเพื่อไม่ต้องการในบ้านเมืองในวันข้างหน้านั้นจะต้องจบลงเหมือนกับในอดีตตามทฤษฎีวงจรอุบาทที่พลเอกชวลิตเคยพูดเอาไว้ดังนั้นก็ฝากกันเอาไว้ว่าเสียงของประชาชนนั้นควรจะฟังกันเสียบ้างและลองนั่งนึกว่าปลายทางคืออะไรอย่างน้อยนายดิเรกถึงฝั่งเห็นแล้วว่าปลายทางคืออะไรเช่นเดียวกับประชาชนผู้มีสติทั้งหลายพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันต่อในช่วงที่2คำสอนของพระพุทธเจ้า อริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นแหละครับคือหนทางในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องที่สุดไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตปัญหาประเทศชาติบ้านเมือง
ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องดูนะจุดเริ่มต้นและก็ต้องดูที่จุดปลายเพราะฉะนั้นผมก็มีความวาดหวังว่าคำสอนของพระพุทธองค์ที่นายบวรศักดิ์ก็เคยบวชเรียนกันมานั้นจะได้เข้าใจถึงสัจธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เพราะว่าเรื่องราวที่เราได้แลเห็นหนทางในวันข้างหน้าเรารู้ว่าปลายทางคืออะไรถ้าผมคิดในเรื่องของประโยชน์ส่วนตัวนั้นก็จะเสนอว่าดีเหมือนกันแล้วก็ไปวัดกันในสนามและเกิดความวุ่นวายแล้วท้ายที่สุดนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนั้นนั่นถ้าผมคิดอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าผมเห็นแก่ตัวแต่เวลานี้นั้นผมไม่ได้มีความรู้สึกเช่นนั้นเมื่อผมรู้ว่าต้นทางเป็นอย่างไรการแก้ไขปัญหาต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นทางเพื่อไม่เกิดปัญหาที่ปลายทางไม่ใช่เอาปลายทางมาเป็นตัวตั้งของการแก้ไขปัญหาวันนี้ยังอยู่ในท่ามกลางของต้นทางอยู่และยังมีโอกาสที่จะหยุดความเสียหายของประเทศหยุดความหายนะของประเทศที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอย่าได้คิดว่าการที่จะเกิดแนวความคิดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั้นทำให้ตัวเองเสียหน้าเสียได้ครับแต่ชาตินี่เสียไม่ได้ถ้าลองนึกเข้าไปดูสิครับว่าในระหว่างที่ประเทศมีรัฐบาลผสมชนิดที่ไร้เสถียรภาพรัฐบาลผสมนี่มีอยู่2ชนิดชนิดที่มีเสถียรภาพคือพรรคแกนนำได้เสียงมากเกินครึ่งหรือใกล้ครึ่งจึงเสียงดังแต่ว่าชนิดเป็นเบี้ยหัวแตกถ้าเป็นสไตล์นี้ครับที่ว่ากันแบบนี้20 30พรรคเข้าไปจัดตั้งรัฐบาลจะสร้างอาณาจักรใครอาณาจักรมันแล้วท้ายที่สุดนั้นบ้านเมืองจะเกิดภาวะยุ่งเหยิงนโยบายรัฐบาลนั้นไม่สามารถเอานโยบายของประชาชนหรือที่ประกาศไว้กับประชาชนมาใช้ได้ไปยึดแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเหมือนเดิมบริหารประเทศแบบรูทีนเหมือนเดิมเสนอนโยบายก็จะถูกตีความว่าเป็นประชานิยมนึกง่ายๆตามที่ผมได้บอกในช่วงแรกว่าก็วันนี้อำนาจเต็มแล้วปัญหาต่างๆเห็นไหมครับยอมรับความกันบ้างสิครับและที่พูดบอกว่าให้ทำประชามตินั้นก็เพื่อไม่ต้องการไม่เกิดปัญหาวิกฤตความขัดแย้งในประเทศและความเสียหายของประเทศและไม่อีนังขังขอบกับเวลาที่เสียไปอยากจะอยู่ไปไม่มีปัญหาครับไม่ทะเลาะด้วยแต่ว่าถ้าเดินไปนั้นแม้ว่านายจตุพรนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยประเทศก็ไปไม่ไหวอยู่ดีครับดังนั้นเมื่อเรารู้ที่ต้นเหตุแล้วเราต้องมาแก้ไขที่ต้นเหตุสิครับหน้าตาเนี่ยนะครับนายบวรศักดิ์ไปทำหน้าตาอย่างไรก็ได้แต่บ้านเมืองนั้นถ้ามันพลาดซ้ำในสถานการณ์ที่แย่อยู่แล้วคำว่าผีซ้ำด้ามพลอยและท้ายที่สุดประชาชนซึ่งไม่รู้อีโหน่อยเนี่ยบัดนี้เป็นพลเมืองแล้วไงพลเมืองไม่มีกินแล้วไงครับพลเมืองมีความเดือดร้อนแล้วอย่างไรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นไหมความเป็นพลเมืองที่ว่านะก็เป็นการประดิษฐ์ประดอยถ้อยคำเท่านั้นเองอยู่ที่ใครจะหยิบยกคำว่าราษฎรประชาชนพลเมืองเหมือนกันทั้งนั้นแหละแต่มันชี้ได้ชัดว่าเมื่อประชาชนถูกยกฐานะเพื่อให้เห็นประชาชนนั้นบัดนี้รัฐธรรมนูญเห็นความสำคัญประชาชนนั้นได้เลื่อนสถานะแล้วถ้าใครไปหลงลมกันแบบนี้ครับถ้าที่สุดไม่ได้ดูเนื้อหาอะไรเลยว่าเอาและคุณภาพชีวิตมันดีขึ้นหรือเปล่าความจริงไม่ได้ยกฐานะไปแต่อย่างใดมีหนำซ้ำยังถูกลดฐานะไปอีกต่างหากเพราะฐานะเดิมเนี่ยนะครับตัวเองมีสิทธิ์ในการกำหนดผู้ปกครองได้แต่ถามว่าเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้กำหนดผู้ปกครองได้หรือไม่
ดังนั้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงกับสถานการณ์ของประเทศและขณะเดียวกันนั้นเราต่างฝ่ายต่างรู้เช่นเดียวกันไม่ใช่หรือว่าหนทางข้างหน้าทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองนั้นการเขียนนั้นก็พอจะรู้ว่าเขียนเพื่ออะไรเนื้อหาทุกอย่างอธิบายคำตอบได้ดังนั้นเนี่ยนะครับบรรดาผู้รู้ทั้งหลายซึ่งผมเองนั้นท่านอาจจะชอบหรือไม่ชอบผมก็ได้แต่ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะเกลียดชาติบ้านเมืองเรามาร่วมมือกันนะครับร่วมมือกันหาทางออกให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหนทางที่ดีที่สุดไม่มีความขัดแย้งกันไม่ต้องฆ่ากันไม่ต้องทำศึกอะไรกันทั้งนั้นแต่ใช้ความคิดและก็เริ่มต้นที่ตัวเองต้องลดอัตราลงว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ความถูกต้องข้าพเจ้าไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างการตัดสินใจชะตากรรมของประเทศข้าพเจ้าก็เท่ากับคนทั้งชาตินี่แหละมีลมหายใจในประเทศไทยเขาก็มีสิทธิ์เหมือนข้าพเจ้าถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะมองเนี่ยนะหลักนะครับคำสอนพระพุทธเจ้าทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นนะครับนั่นเป็นคำตอบที่ดีที่สุดเพราะเดินไปก็วินาศกาเลวิปริตพุทธิเพราะว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์แปลความได้ง่ายที่สุดว่าถึงคราววินาศปัญญาก็วิปริตพจนานุกรมก็แปลเช่นนั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นถึงคราววินาศปัญญาก็วิปริตนั้นความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกรรมาธิการยกร่างวันที่เกิดเหตุการณ์ความเสียหายนั้นกรรมาธิการยกร่างก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วพ้นมือคณะกรรมาธิการยกร่างแล้วและผมก็ไม่เชื่อว่าความเสียหายทั้งหมดคณะกรรมาธิการยกร่างจะออกมาสารภาพภายหลังว่าขอโทษและเป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่านจะเอาอะไรมารับผิดชอบกับความเสียหายของประเทศไทยเพราะเราต่างแลเห็นแล้วว่าประเทศไทยที่เรามีความพร้อมมากที่สุดเรามีทรัพยากรธรรมชาติในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีภูเขามีทะเลมีแร่ธาตุมีแหล่งท่องเที่ยวมีวัฒนธรรมมีความงดงามในชาติมากมายเหนือกว่าสิงคโปร์ซึ่งมีเพียงอย่างเดียวคือทรัพยากรมนุษย์คือมีคนเราก็มีคนเราไม่ได้โง่กว่าสิงคโปร์หรอกครับไม่ได้แข่งขันกันทำลอดช่องแต่ว่าโอกาสที่คนเก่งในประเทศไทยจะได้ใช้ศักยภาพในการแก้ไขปัญหาของชาตินั้นเราไม่มีโอกาสแบบสิงคโปร์ไม่มีโอกาสแบบลีกวนยูหรือมาเลเซียเราไม่มีโอกาสแบบมหาเทแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าไทยมีความพร้อมที่สุดได้รับการยอมรับจากมิตรประเทศเคยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในประเทศต่างๆแก้ไขมาแก้ไขไปประเทศอื่นเลิกความขัดแย้งกันหมดเรามาขัดแย้งเองพูดง่ายๆว่าไปรักษาจนกระทั่งเพื่อนหายป่วยกลับบ้านดันมาป่วยซะเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังจะเป็นต้นเหตุของวิกฤตนั้นเรามาช่วยหยุดกันไม่ดีกว่าหรือครับและไม่อีนังขังขอบอยากจะอยู่ในอำนาจอยู่ไปครับทำประชามติไม่เปิดประตูให้เลือกรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งก็ได้ทั้งที่พวกเราก็มีความต้องการเช่นนั้นแต่ให้ประชาชนก็มีส่วนร่วมในการกำหนดชะตากรรมนี้และผมจะประกาศล่วงหน้ายอมรับเลยว่าถ้าประชาชนเขาเห็นด้วยหลงไหลได้ปลื้มกับการเป็นพลเมืองตามที่นายบวรศักดิ์ประกาศแล้วก็ยกมือบานโทษไปใช้สิทธิ์ลงประชามติสนับสนุนเป็นเสียงข้างมากนายจตุพรจะเงียบปากไม่วิพากษ์วิจารณ์เพราะประชาชนเขาตัดสินใจแล้วผมชอบสำนวนอาจารย์สุขุมนวลสกุลอาจารย์ผมนะว่าถ้าประชาชนเขามีมติ
จะใช้หัวเดินต่างเท้าอ่ะก็เรื่องของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเพื่อต้องการอธิบายอะไรครับประชาชนเขาต้องมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเราจะอธิบายและคิดแทนประชาชนนั้นโดยไม่ถามประชาชนนั้นแล้วก็บอกว่าโหนี่ครับเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดมีกลิ่นไอรัฐธรรมนูญปี4050แต่สาระหลักครับหัวใจหลักนั่นคือเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทยถ้าการเมืองมันไม่มีเสถียรภาพเศรษฐกิจก็ได้รับผลกระทบสังคมได้รับผลกระทบความเดือดร้อนของประชาชนไม่สามารถที่แก้ไขได้ดังนั้นนายบวรศักดิ์อุวันโนเนี่ยชีวิตผ่านมามากเป็นสมาคมนักลงทุนพวกหนึ่งและก็ภายหลังก็เห็นว่าเป็นอะไรเรียงลำดับมาก็อธิบายความอย่างนั้นได้ลองอธิบายความกันสิครับว่าก็นั่งอยู่รัฐบาลชาติชายก็เป็นเพราะร่วมถวายฎีกาใน99คนรัฐบาลชาติชายถูกยึดอำนาจประชาชนไปต่อสู้บาดเจ็บล้มตายนำพาเนี่ยนะครับพัฒนาการจนกระทั่งเป็นที่มาของการแก้ไขมาตรา211รัฐธรรมนูญปี34ได้รัฐบาลพันตำรวจโททักษิณนายบวรศักดิ์ก็ไปนั่งมีอำนาจที่สำคัญตอนปลายพันตำรวจโททักษิณก็ลาออกไปบวชศึกอีกทีก็เป็นสนช.เพราะมีการยึดอำนาจก่อนเกิดเหตุการณ์นี้ก็ไปเป่านกหวีดก็ถือว่าเป็นสมาคมนักลงทุนไม่ได้งอมืองอเท้ากว่าจะได้มาแต่ละอย่างนั้นก็ถือว่าออกแรงและก็ตัวเองก็บรรลุวัตถุประสงค์นั่นเป็นเส้นทางชีวิตครับแต่เส้นทางของประเทศมันคนละเรื่องกับชีวิตถ้ารัฐธรรมนูญปี40ที่บอกว่าเกิดความเสียหายนายบวรศักดิ์เนี่ยต้องยอมรับตรงๆตัวเองนั่งเป็นสนช.องค์ประชุมไม่ถึงครึ่งตรากฎหมาย177ฉบับเคยแสดงความคิดเห็นไหมทั้งที่ผิดรัฐธรรมนูญปี50อะไรครับแต่ประเทศไทยก็ยังดึงดันใช้กฎหมายที่องค์ประชุมไม่ถึงครึ่งอธิบายกับโลกโลกก็จะต้องรู้เหมือนกันมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีพรบประกอบรัฐธรรมนูญที่เข้าสภาประทานโทษที่ผ่านสภาองค์ประชุมไม่ถึงครึ่งเพราะว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติว่าต้องเข้าศาลรัฐธรรมนูญก่อนก็ถูกตีความเป็นโมฆะเช่นเดียวกับพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.พรบนี่นะครับที่ไม่ใช่เป็นกฎหมายลูกเป็นพรบหลานกฎหมายปกตินะถ้าถูกยื่นตีความกรณีองค์ประชุมไม่ถึงครึ่งก็เป็นโมฆะหมดแต่177ฉบับผ่านสนช.ชุดที่นายบวรศักดิ์นั่งเป็นสนช.องค์ประชุมไม่ถึงครึ่งบทเรียนรัฐธรรมนูญปี50ในวาระที่2เนี่ยบางมาตราองค์ประชุมไม่ถึงครึ่งในสสร.ชุดนั้นก็มีผมได้เคยอธิบายเรื่องนี้ในรายการความจริงวันนี้มาก่อนหน้านี้และการพูดไม่ได้มีการขัดแย้งไม่มีการปลุกระดมยุยงปลุกปั่นเพื่อต้องการหาทางออกให้กับประเทศครับถ้ายุยงปลุกปั่นเนี่ยนะครับจะกลายเป็นคนละเรื่องแต่นี่ไม่ยุยงไม่ปลุกปั่นและเรียกร้องให้มีสติระวังกันเพราะเราเองก็แลเห็นแล้วว่าปลายทางนั้นคืออะไรคนที่นั่งฟังมอนิเตอร์ต้องเรียนย้ำว่าใจกว้างครับรักชาติบ้านเมืองหน่อยและอย่าอธิบายความเห็นต่างของผมนี่คือการยุยงปลุกปั่นนี่คือการไม่ยุยงไม่ปลุกปั่นแต่เป็นการเตือนสติกับทุกฝ่ายว่าเมื่อเห็นปลายทางแล้วยายจะต้องเดินไปที่จุดนั้นระหว่างทางความเสียหายอยู่ที่เดิมเสียหายไม่มากกว่านี้แล้วครับหรือมากกว่านี้แต่ว่าไม่มโหฬารถ้าเดินไปถ้าเดินไปข้างหน้ากำหนดความเสียหายไม่ได้ครับอยู่ณจุดปัจจุบันมีความเสียหายแต่เทียบไม่ได้เลยกับการเดินไปข้างหน้าและเห็นปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเองอยากจะบอกไปยังประธานคณะกรรมการยกร่างผมไม่ได้มีความหวังเรื่องเสียงอะไรว่า
โหวตอย่างไรนะครับถึงขนาดความร่างนายวันชัยนะครับพูดตรงที่สุดนายวันชัยไม่พูดผมก็เชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วแต่ผมมีความวาดหวังว่าเสียงของนายจตุพรแม้กระทั่งเสียงเล็กๆเป็นเสียงที่ท่านไม่อยากฟังเท่าไหร่อภิปรายแดกดันได้ไม่ถือสาเพียงแต่ว่าลองช่วยกันนิ่งสักนิดนะครับให้มองกลับไปบ้านมองลูกเมียมองลูกหลานว่าวันหน้านี้นะครับเขาจะมีชีวิตอยู่ในประเทศนี้อย่างไรเราควรจะสร้างบ้านเมืองนี้ให้ถูกต้องก่อนจะส่งมอบไปกับคนรุ่นลูกรุ่นหลานถ้าคนรุ่นลูกรุ่นหลานเขามาแก้สิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างความเสียหายกันไปแล้วมีเพลงเขียนกันไว้มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใจกว้างพูดคุยกันได้ครับหาทางออกกันสิครับเพราะหนทางข้างหน้าเมื่อเราเห็นชัดและไม่ได้เป็นการทำลายล้างไม่เป็นการโค่นล้มแต่เป็นการชวนมารักษาชาติบ้านเมืองโค่นล้มไม่ยากแล้วครับปล่อยเดินไปดิครับนี่ว่ากันตรงๆแต่นายจตุพรไม่เห็นด้วยแล้วไม่ใช่ว่ากลัวไม่มีเหตุผลกลัวท่านก็รู้ผมอยู่แล้วเวลาสู้ผมก็ไม่สนใจใครทั้งนั้นเหมือนกันแต่ผมก็เองก็เห็นว่าทำไมบ้านเมืองเราจะต้องเลือกหนทางนี้เล่าเมื่อเรามีทางที่ดีที่สุดเพื่อประชาชนก็ตัดสินใจประชาชนไม่เอาด้วยถ้าไม่มีทางเลือกว่าเอารัฐนูลปี40หรือปี50หรือปีใดก็ตั้งกรรมาธิการยกร่างมาใหม่ก็อยู่ต่อไปครับไม่มีปัญหาแต่ว่าเดินไปข้างหน้านั้นชัดเจนที่สุดไม่ต้องโหนอะไรหรอกครับทุกคนต่างรู้สภาพข้อเท็จจริงอันนี้เพียงแต่บางคนอาจจะคิดว่าเมื่อมีสเวตองค์กรเขียนชัดเจนเนี่ยนะครับสัดส่วนสปช.เท่าไหร่สนช.เท่าไหร่ไปนั่งองค์กรนั้นนั่งองค์กรนี้จะได้ตั้งผู้ช่วยผู้ชำนาญการที่ปรึกษาคิดง่ายครับเห็นแก่ตัวมันไม่ได้อยู่ว่าใครเข้าไปทำอะไรครับไม่มีใครไปแย่งพวกท่านหรอกครับแต่เราต้องแลเห็นว่าท่านอาจจะมีงานทำและประชาชนและประเทศชาติดังนั้นนี่นะครับเรายังมีเวลาที่จะได้ระดับตอบฟังและถ้าฟังกันชนิดที่ว่ามีเหตุผลระหว่างกันผมหวังว่าเสียงของผมและเสียงของอีกหลายคนฝ่ายที่มีอำนาจจะได้ฟังว่าสิ่งที่ผมนำเสนอนั้นเป็นการหาทางออกให้กับประเทศไทยในภาวะที่อยู่ท่ามกลางความยากลำบากอันนี้ผมไม่ได้กลัวว่าใครจะมาเป็นนายกคนนอกแต่ผมกลัวว่าประเทศชาติจะไม่มีที่ยืนเพราะมันเป็นคำตอบเดียวกันแต่สถานการณ์แตกต่างกันเพราะการเขียนรัฐธรรมนูญให้บุคคลพิเศษมาเป็นนายกนั้นแล้วท้ายที่สุดไม่สามารถแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองได้รวมกระทั่งเกิดเหตุการณ์ต่างๆนั้นความเสียหายพินาศย่อยยับวันนี้อย่างที่ผมได้พูดชัดเจนว่าทบทวนย้ำอีกครั้งว่าไม่มีใครเขาจะไปโค่นล้มพวกท่านแต่เรากลัวประเทศไทยมันจะถูกโค่นไม่ได้ติดใจว่าท่านจะอยู่นานกว่านี้ถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านเพราะผ่านประเทศไทยจะพังกว่านี้เอาตัวเองออกทั้งหมดเป็นการเจรจาที่ต้องการใจชาติบ้านเมืองหาทางออกกันจริงๆเพราะสิ่งที่สนช.พยายามอธิบายประธานสปช.พยายามอธิบายความกันนั้นพวกนี้เป็นเสียงข้างน้อยหมดนะครับที่เป็นพาดหัวข่าวเนี่ยไม่มีทางจะเป็นเสียงข้างมากเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นผมเองก็แลเห็นว่าถ้าฝ่ายผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับได้แสดงจุดยืนชัดเจนหลายเรื่องอาจจะทำไม่สำเร็จ
แต่อย่างน้อยที่สุดเป็นการป้องกันหนทางความหายนะอันแสนสาหัสในวันข้างหน้าหลายเรื่องที่ท่านพยายามจะทำเรื่องการแก้ไขปัญหาการปราบปรามการทุจริตใช้มาตรา44บางคนพูดชัดเจนว่าไม่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็ได้ก็ใช้มาตรา44ทางทำประชามติเพราะว่าหลากหลายเรื่องราวที่เราได้สะท้อนหลายคนได้สะท้อนนั้นจะได้รับการแก้ไขการปราบปรามการทุจริตทำไปเถอะครับแต่อย่าได้เห็นแก่หน้าตาของใครแบบที่รองวิษณุพูดนะแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นมันมีเพียงแค่ร้อยคนนั่นหรือเปล่ามีเพียงแค่ร้อยคนเท่านั้นจะที่ทำผิดเอ็กซเรย์บรรดาข้าราชการตั้งแต่สีต้นจนกระทั่งสีปลายสิครับหรือใครก็ได้ครับทำมาตรฐานเดียวกันผมไม่แน่ใจว่าจะเหลือข้าราชการสักกี่คนหรือนักการเมืองจะเหลือสักกี่คนเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตกันอย่างจริงจังนั้นไม่ลูบหน้าปลายจมูกไม่ใช่ร้อยคนที่กำลังตั้งเนี่ยครับต้นในเวลานี้แต่การตรวจสอบที่ผมเรียกร้องกันมาตั้งแต่ต้นเอาอย่างนี้สิครับสมัครข้าราชการเป็นราชการวันแรกแสดงบัญชีทรัพย์สินทุกปี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 พอไปนั่งนี่นะครับแบบการแสดงบัญชีทรัพย์สินของสนช.คนก็จะได้ไม่ต้องตกใจอะไรนะมาจากไหนเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับประชาชนก็ได้ติดตามนะครับกดในอินเทอร์เน็ตก็ดูแล้วว่าข้ารับราชการวันแรกมีเงินเท่าไรระหว่างทางได้รับมรดกเท่าไรหรือทำมาหากินประกอบธุรกิจประกอบได้เท่าไรไม่ต้องไปสอบสืบค้นอะไรเลยครับใช่อย่างนี้กันจริงๆผมไม่รู้ว่าจะเหลือกี่คนนะเอาทุกองค์กรนี่แหละครับทั้งประเทศไทยทำเหมือนกันหมดเลยจึงไม่ได้บอกว่าเฉพาะร้อยคนนู้นเช่นเดียวกันกับกรณีนะครับบูนันซ่าคีรีมายาและที่อื่นๆพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันต่อช่วงสุดท้ายของเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและก็มอธุรกิจบัณฑิตสองความเห็นนี่นะครับมหาลัยธุรกิจบัณฑิตนั้นได้เปิดผลสำรวจดัชนีคุณภาพชีวิตของคนไทยชี้คุณภาพชีวิตคนไทยในไตรมาสที่1ได้แค่เกรด C พบคนไทยขาดการออกกำลังพักผ่อนน้อยเครียดด้านชีวิตความเป็นอยู่และรายจ่ายมากกว่ารายได้ชักหน้าไม่ถึงหลังเลขาสภาพัฒน์เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีร่วมคณะอยู่ด้วยก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าเชื่อว่าเครื่องยนต์เศรษฐกิจทั้ง4ปรับตัวดีขึ้นการเมืองมีเสถียรภาพคาดทำให้เศรษฐกิจปีนี้โตตามเป้า 3.5-4.5% และยอมรับราคาพืชผลทางการเกษตรยังตกต่ำการส่งออกซบเซาต้องติดตามใกล้ชิดและปรับปรุงโครงสร้างสินค้าอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มยอมรับ2เรื่องนี้ก็เหนื่อยแล้วครับส่งออกซบเซาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำแม้ว่าได้อธิบายด้วยถ้อยคำที่ระมัดระวังแล้วและก็ธุรกิจบัณฑิตที่สำรวจว่าเครียดชีวิตความเป็นอยู่รายจ่ายมากกว่ารายได้ชักหน้าไม่ถึงหลังนี่คือสภาพที่หน่วยงาน1มหาลัยและก็สภาพัฒน์ที่มีบทบาทที่สำคัญได้นะครับแถลงกันออกมาประเด็นต่อมาครับเมื่อวานนี้พระสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะครับก็ได้ไปที่คณะกรรมการปปช.ได้ไปชี้แจงกรณีที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมเมื่อปี2553ซึ่งก็ระบุว่าได้นะครับได้ให้ข้อเท็จจริงว่า
ต้องประกาศใช้กระสุนจริงป้องกันผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตและก็นำภาพคลิปภาพนิ่งชายชุดดำและก็บอกว่าการประกาศใช้เขตกระสุนจริงป้องกันชีวิตผู้บริสุทธิ์รับบอกไปหมดแล้วหากชี้มูลความผิดก็จะพร้อมห่มผ้าเหลืองไปชี้แจงต่อสนช.ยันไม่หลบหนีไปไหนปฏิบัติตามกฎหมายก็อธิบายถึงขั้นตอนต่างๆนะครับในการดูแลในการสั่งการในการควบคุมกลุ่มผู้ชุมนุมนายสุเทพประธานโทษพระสุเทพนะครับตำแหน่งนำหน้าในขณะนี้หลังจากให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการไต่สวนของปปช.ในหลายประเด็นโดยประเด็นสำคัญที่สุดได้นำคลิปและภาพนิ่งของกองกำลังชายชุดดำติดอาวุธออกมาเข่นฆ่าประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นคลิปที่เผยแพร่ทางสื่อมวลชนในขณะนั้นเพื่อให้เห็นชัดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ก่อเหตุร้ายแรงทำให้เกิดความสูญเสียเอาคลิปมาให้ปปช.เห็นกันจะว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรชายชุดดำเป็นอย่างไรใช้อาวุธอะไรเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานแล้วคนก็ลืมไปหมดแล้วและจำกันไม่ได้ว่าวันนั้นเป็นอย่างไรลืมไปแล้วว่าคนกรุงเทพฝันร้ายขนาดไหนนอกจากนี้ยังอธิบายแต่ละคำสั่งของสอช.ในฐานะผู้อำนวยการในขณะนั้นได้ตั้งด่านและจุดตรวจล้อมบริเวณพื้นที่ราชประสงค์โดยจุดตรวจดังกล่าวอยู่กับที่เช่นราชปรารภพระราม4หน้าสนามกีฬาแห่งชาติไม่ได้เคลื่อนไปหากลุ่มผู้ชุมนุมแต่เหตุการณ์ที่มีการประทะที่ด่านตรวจเหล่านั้นเกิดจากกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าโจมตีซึ่งเท่าที่ทราบได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจดังกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ามีกลุ่มชายชุดดำเข้าโจมตีโดยกลุ่มคนดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธมีการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีมียุทธวิธีปฏิบัติคล้ายกับเจ้าหน้าที่รัฐส่วนกรณีปรับเปลี่ยนยุทธวิธีการควบคุมผู้ชุมนุมนั้นพระสุเทพกล่าวว่าปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เช่น10เมษายนได้ให้เจ้าหน้าที่กดดันขอคืนพื้นที่จราจรแต่ปรากฏว่าไม่ได้ผลและมีกองกำลังติดอาวุธชายชุดดำเข้ามาทำร้ายหน้าเจ้าหน้าที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากนั้นวันที่13ถึงวันที่18ได้ปรับยุทธวิธีเป็นการตั้งด่านสกัดรอบพื้นที่ชุมนุมเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนไหวไม่ให้มีการเติมคนไม่ให้มีการขนอาวุธและลดการใช้สาธารณูปโภคเป็นการกดดันเลิกชุมนุมไปเองต่อมามีการยิง M79 ไปบนรถบนสถานีรถไฟฟ้าและทั่วสารพัดทิศในพื้นที่ลุมพินีจนทำให้เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนบริสุทธิ์เสียชีวิตซึ่งเป็นการจัดตั้งด่านสกัดเหมือนเดิมไม่ได้จึงจะต้องส่งกำลังเข้าไปควบคุมพื้นที่ซึ่งไม่มีทางเลือกเหตุการณ์วันที่19พฤษภาคม2553จึงเกิดขึ้นก็อธิบายความนะครับหลากหลายตามความที่ว่าผมเองในฐานะที่เป็นแกนนำผู้ชุมนุมคนหนึ่งและก็ยังอยู่คดีในชั้นศาลในข้อหาก่อการร้ายผมไม่ทราบว่าปปช.นั้นจะได้นำผลการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพโดยศาลอาญาและศาลอาญากรุงเทพใต้มาประกอบในการไต่สวนหรือไม่เพราะในการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพนั้นได้ระบุในแต่ละความตายชัดเจนเช่นความตายของนายพันคำกองเด็กชายคุณากรศรีสุวรรณและการบาดเจ็บของนายสมรไหมทองนั้นศาลได้วินิจฉัยหักล้างว่าไม่มีเรื่องชายชุดดำแต่อย่างใดจึงเป็นที่มาของการสั่งนะครับว่าผู้ตายเป็นใครใครเป็นคนร้ายที่ทำให้ตายด้วยเหตุอะไรซึ่งก็ชี้ชัดว่าความตายเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐอ้างว่าปฏิบัติตามคำสั่งของสอช.จึงเป็นที่มาของการฟ้องคดีทางอาญา6ศพวัดประทุมวนารามซึ่งทั้งผลนะครับของคอปอและกรรมการสิทธิ์ระบุเรื่องชายชุดดำแต่ผลการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพก็ระบุชัดเจนว่าไม่ได้มีเรื่องชายชุดดำภาพชายชุดดำเนี่ยนะครับเกิดขึ้นกรณีเดียวและก็ไม่ประจักษ์ชัดเพราะสื่อมวลชนที่นำภาพเผยแพร่คืออัญจาจิรานั้นเขาสารภาพสิ้นว่าเขาไม่ได้ถ่ายเองแต่มีคนมาขายภาพให้และบัดนี้เนี่ยนะครับผมเองก็แจ้งกับอธิบดีดีเอสไอว่า
ทำไมไม่สอบอัญจาจีราต่อว่าใครมาเป็นคนขายภาพให้แต่เหตุการณ์หลังจาก10เมษาจาก21ศพประชาชน20สื่อมวลชนญี่ปุ่น1ทหาร5บาดเจ็บ800ลามเข้าไปเนี่ยนะครับอีก1เดือนกับ9วันนั้นตายเพิ่มมาเป็น99ตามหลังกันอีกร่วม100บาดเจ็บเป็น 2,000 และก็ไม่เกี่ยวข้องมีภาพใดๆที่ระบุถึงชายชุดดำอีกเลยมีการนำภาพเดียวกรณีที่อนุสรณ์สถานพลทหารณรงค์ฤทธิ์สาระซึ่งศาลเองก็ได้สั่งว่าตายจากกระสุนจากฝั่งของเจ้าหน้าที่ที่ผมหยิบยกเรื่องนี้มาอธิบายความนั้นเพราะดูเสมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นการจัดการกับชายชุดดำถามว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตซีกประชาชนร่วม80ชีวิตนั้นมีใครคนไหนเป็นชายชุดดำบ้างมีศพใดมีอาวุธในมือบ้างมีศพใดที่มีคราบขม่าวดินปืนในมือบ้างลองอธิบายความมาดิครับเพราะตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานั้นรวมกระทั่งวันเวลาที่นายสุเทพยังนั่งเป็นรองนายกหลังจากเหตุการณ์ปี53ไปปีเศษๆร่วม16เดือนนั้นก็ดูแลทั้งหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI อย่างเบ็ดเสร็จดูแลกันทุกหน่วยงานถ้ามีขม่าวดินปืนมีอาวุธอยู่ในมือจริงทำไมจึงไม่ได้มีเนี่ยนะครับการระบุชี้อภิปรายสวนกับผมในสภามาแล้ว2รอบก็ไม่สามารถอ้างยิงว่ามีศพใดมีขม่าวดินปืนมีการพยายามที่จะบิดกรณี6ศพวัดประทุมโดยเข้าใจว่าผมไม่มีบันทึกการชันสูตรพลิกศพโดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ซึ่งระบุชัดเจนว่าไม่มีขม่าวดินปืนก็พยายามจะพลิกพอผมยันเอกสารบันทึกสำนวนชันสูตรพลิกศพก็เงียบปากแล้วก็ท้ายที่สุดนี่นะครับมีการอธิบายอีกบุคคลหนึ่งไม่อยากเอ่ยชื่อว่าได้มีการชันสูตรพลิกศพภายหลังว่ามีทำได้ครับดังนั้นนี่นะครับเหตุการณ์6ศพวัดประทุมเวลานั้นมีประชาชนอยู่ในวัดร่วม 3,000 นะมีพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเป็นเขตอภัยทานรวมกระทั่งนี่นะครับเหตุการณ์ที่อ้างว่ายิงระเบิด M79 บนสถานีรถไฟฟ้านะลองไปดูข่าวดิครับหลังเกิดเหตุนายสุเทพก็ระบุทันทีในขณะนั้นว่ายิงจากสวนลุมจากอนุสาวรีย์รัชกาลที่6แต่หมอพรทิพย์นี่นะครับไปตรวจพื้นที่ภายหลังไปตรวจที่โรงพยาบาลจุฬานั่นแหละครับระบุนี่นะครับระบุชั้นชัดเจนว่าน่าจะมาจากจุดนี้แต่คนลืมเหมือนที่นายสุเทพว่านั่นแหละแต่ถ้าฟังนายสุเทพอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้นำผลการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพของศาลหรือนำพยานที่มีความเห็นที่ต่างรวมกระทั่งพนักงานสอบสวนในคดีนี้มาเป็นองค์ประกอบรวมกระทั่งผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เป็นประจักษ์พยานนั้นแน่นอนที่สุดครับผมก็พอที่จะคาดเดาผลลัพธ์กันได้ผมไม่เคยเรียกร้องว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมเรียกหาความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมเพื่อที่นะครับจะดำเนินการให้กับคนที่ตายไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือจะเป็นทหารและผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือทหารที่ตั้งด่านอิทิอ้างที่ว่านั่นแหละครับว่าได้มีการตรวจสอบลองระบุดิครับว่าความตายที่บ่อนไก่15ศพเนี่ยตั้งด่านตรวจอะไรกันและกับคนที่ตาย15ศพมีชายชุดดำหรือเปล่าคือการกระทำการใดๆนี่นะครับถ้าเป็นการยิงต่อสู้กับคนร้ายตามที่อ้างเป็นเหตุของการวิสามันการฆาตกรรมนั่นแสดงว่าคนร้ายต้องมีอาวุธอยู่ในมือมีขม่าวดินปืนมีการยิงต่อสู้กันแต่นี่ทุกศพไม่ได้มีขม่าวดินปืนไม่มีอาวุธเหมือนกับกรณี3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่4ศพจนกระทั่งแม่ทัพภาคที่4ต้องมายอมรับขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอาวุธถูกนำมาภายหลังและก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการผู้ก่อความไม่สงบก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่ผมพยายามเรื่องนี้ก็ถ้าไม่มีการพูดเพื่อที่จะพาดพิงในเหตุการณ์ต่างๆอย่างอยุติธรรมแล้วนั้นผมจะหลีกเลี่ยงที่จะพูดแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับ
เราเองก็แลเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าถ้าไม่พูดความจริงกันหรือไม่มีการเนี่ยนะครับสอบสวนหรือนำผลการไต่สวนของศาลมาเป็นตัวตั้งร่วมด้วยนะก็เหมือนฟังข่าวฝ่ายเดียวเพราะมันเป็นแบบสำเร็จผมตอบโต้กับนายสุเทพกันอย่างไรในสภาคำพูดของนายสุเทพก็ไปอยู่ในรายงานคอปอแต่ว่าไม่มีของนายจตุพรนะแม้กระทั่งรายงานของคณะกรรมการสิทธิ์ทั้งสองกรณีก็ขัดแย้งกับผลการไต่สวนของศาลซึ่งศาลในนั้นได้มีการไต่สวนกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายประชาชนและก็ฝ่ายนักการเมืองที่มีอำนาจในขณะนั้นผมจึงเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะอย่างไรก็ตามนะครับจะแสดงอาการรับผิดชอบทุกอย่างอะไรก็ตามแต่ความตายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความจริงที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นผมเองจะพูดกับพี่น้องประชาชนเสมอว่าเราต้องอโหสิกรรมยกเว้นนักการเมืองที่มีอำนาจสองคนที่ต้องให้กระบวนการยุติธรรมได้เดินหน้าเพื่อที่จะปรามเหตุการณ์ในวันข้างหน้าเพราะการเรียกร้องเพียงแค่ให้มีการยุบสภาไม่มีการยึดหน่วยงานสถานที่ราชการแม้แต่เพียงสถานที่เดียวดังเช่นที่พระสุเทพนำการชุมนุมกปปส.ที่ผ่านมาเพียงแค่นี้นะครับอยู่ในพื้นท้องที่ถนนซึ่งนายสุเทพก็อยู่ในถนนที่มากกว่ายึดหน่วยงานราชการแต่นปช.ไม่มีข้อเรียกร้องของนายสุเทพไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญข้อเรียกร้องของนปช.อยู่ในรัฐธรรมนูญคือการยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนไม่ใช่ว่าเข้าไปเรียกร้องเพื่อจะเข้าไปมีอำนาจเสียเองดังเช่นข้อเรียกร้องของนายสุเทพเทือกสุบรรณเหตุการณ์ที่ผ่านไป5ปีนั้นผมไม่ต้องการเรียกหาความยุติธรรมคืออะไรแต่เพียงแต่บอกว่านี่เป็นการให้การด้านเดียวและตรงข้ามกับผลการไต่สวนของศาลไม่ใช่เป็นการไต่สวนของนายจตุพรพรหมพันธุ์ดูสำนวนเนี่ยนะครับแต่ละสำนวนที่ศาลได้มีการไต่สวนซึ่งมีรายละเอียดต่างๆมีการหักล้างเนี่ยนะครับเอาแค่กรณี6ศพวัดประทุมเนี่ยในผลการไต่สวนของศาลอาญากรุงเทพใต้หักล้างประเด็นที่พระสุเทพไปให้การเมื่อวานนี้อย่างเบ็ดเสร็จโดยที่นายจตุพรไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่เพียงแต่ว่าปปช.จะหยิบสำนวนผลการไต่สวนของศาลอาญาและศาลอาญากรุงเทพใต้มาหรือไม่บ้านเมืองเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเดินหน้าต่อไปคือการให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารฝ่ายประชาชนแม้กระทั่งฝ่ายของนายสุเทพเทือกสุบรรณเองเพราะทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับมันไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงจริงอยู่ครับบางวันเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงปกปิดข้อเท็จจริงได้แต่ประเทศนี้ยังเดินหน้าต่อไปคดีความยัง20ปีอะไรก็เกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองต้องการปรารถนาว่าแต่ละชีวิตนั้นทั้งประชาชนและทหารเขาควรจะได้รับความยุติธรรมประเด็นสุดท้ายครับเรื่องที่ดินผมก็พูดชัดเจนกันมาตั้งแต่ต้นกรณีคีรีมายาและอีกหลากหลายกรณีที่นำที่ที่ออกโฉนดโดยไม่ชอบไปกู้ธนาคารแล้วไม่ส่งเจตนาไม่ส่งเพื่อให้มีการนะครับพูดได้ง่ายว่ามีการยึดที่และกรมบังคับคดีไปขายและก็ได้มีการฟอกโฉนดว่าเป็นที่ที่มีการซื้อมาจากกรมบังคับคดีทั้งที่ต้นทางเนี่ยผิดหมดกรณีเหล่านี้เกิดขึ้นมากมายในประเทศนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับอย่าลูบหน้าปลายจมูกถ้าจะเอาจริงก็ทำกันทั้งประเทศครับนะครับนี่คือสิ่งที่เราเองก็เห็นอย่างชัดเจนเพิ่มอีกประเด็นหนึ่งนะครับขณะนี้ก็เป็นที่ชัดกรณีของระเบิดที่เกาะสมุยห้างเซ็นทรัลแต่ที่ไม่ชัดก็คือไฟไหม้ที่โคออฟกลุ่มวาดะไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์วันมูมัดนอมบทาก็ประกาศชัดเจนนะครับได้ปฏิเสธและก็สวนทุกกรณีนะครับในการที่จะกล่าวหาโยงใยกับกลุ่มวาดะพลเอกชวลิตยงใจยุทธเนี่ยนะครับคนใกล้ชิดก็มาอธิบายความมากมายเพราะนายทหารเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรองผู้การของกรมน.ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น
หลังจากพลเอกชวลิตลงเครื่องก็มาที่โรงแรมร้อยก่อและก็อยู่กับพลเอกชวลิตตลอดจนกระทั่งที่ช่องช้างก็นั่งอยู่ติดกันรายการบันทึกเทปก็ออกก็ชัดเจนรวมกระทั่งว่านะครับได้ไปส่งพลเอกชวลิตถึงสนามบินไม่มีขั้นตอนไหนแล้วครับที่จะไปเชื่อมโยงอะไรกันได้แต่ว่าพยายามที่จะโยนใช้วิธีการปล่อยข่าวมือระเบิดจะเป็นใครนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องทำหน้าที่กันอย่างตรงไปตรงมาแต่กรณีโคออฟนั้นที่ผมอยากจะบอกไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าทำไมจึงไม่มีภาพทีวีวงจรปิดว่าคนร้ายนั่งรถอะไรเวลาไหนผ่านมาจากจุดไหนจุดไหนจุดไหนเวลาเท่าไรพักที่ใดจะโดยเข้าไปวางเพลิงหรือเป็นระเบิดเพลิงและลองไปดูว่าโคออฟเนี่ยทำประกันภัยไว้เท่าไรกรณีไหนที่ประกันภัยต้องจ่ายตังค์ผมเองฟังหูไว้หูเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งมีคนบอกว่าประกันภัยที่300ล้านบาทซึ่งผมก็ยังไม่เชื่อนะครับกำลังตรวจสอบอยู่แต่ที่ประหลาดก็คือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้มุ่งเน้นที่โคออฟไม่มีรถคนร้ายไม่มีภาพทีวีวงจรปิดหน่วยงานเนี่ยนะครับกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนั้นแม้ว่าอยู่ในสภาพที่เงียบแบบชนิดเป่าสากก็ตามแต่นี่นะครับหลัก security การตั้งกล้องทีวีวงจรปิดนั้นควรจะมีภาพที่ปรากฏและก็สอบสวนเสมอกันนะครับเพราะว่าทั้ง2จุดนั้นเกิดความเสียหายกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและประเทศไทยและนี่นะครับแล้วก็ชัดเจนที่การให้ข่าวเวลานี้ที่จะออกหมายจับผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านไม่ต้องอธิบายต่อนะครับก็พอจะเข้าใจกันว่ามาจากจุดไหนกันอย่างไรดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับในทุกจังหวะจากโคลนนั่นคือการรักษาเขตพื้นที่การท่องเที่ยวซึ่งเนี่ยนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอยู่แล้วและถ้าเกิดเหตุการณ์ด้วยความเข้าใจตามความอย่างที่ว่านั้นจะเกิดความเสียหายกันอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็แลเห็นว่ากระบวนการขั้นตอนต่างๆนั้นจะต้องเดินไปตามประมวลกฎหมายอาญาของแผ่นดินอย่างตรงไปตรงมาอย่ารูปหน้าปัจจมูกเนี่ยนะครับอย่าทำกันแบบการเมืองหรือการโยนเบี่ยงเบนกระแสกันไปเป็นคราวๆกันไปมันไม่ใช่หนทางของการแก้ไขปัญหาทั้งพลเอกชวลิตยงใจยุทธในวันมูฮัมหมัดนอมาธานะครับหรือจะพูดเลยเถิดถึงคนอยู่ต่างประเทศอะไรก็ตามนั้นที่พยายามจินตนาการให้ใครคิดถึงใครก็ตามนั้นผมบอกเลยว่าแต่ละคนที่พยายามจะเชื่อมโยงพยายามจะปล่อยข่าวลือใส่นั้นเขามีประวัติเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐสภาเป็นคนที่มีเกียรติยศของบ้านเมืองมีความรักชาติบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นการจะหยิบยกเพื่อหวังทำลายล้างทางการเมืองแต่เพียงอย่างเดียวไม่เป็นประโยชน์และจะสร้างความเสียหายสิ่งที่ควรจะทำนะครับคือการทำคดีกันอย่างตรงไปตรงมาให้นึกว่าถ้าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมบ้างตัวเองจะมีความรู้สึกกันอย่างไรและสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆก็คือว่าคณะกรรมการยกร่างสปช.หรือใครก็ตามนะครับโดยเฉพาะผู้มีอำนาจท่านจงได้ร่วมกันตัดสินใจเถอะครับว่าจะรักษาประเทศชาติบ้านเมืองไว้อย่างไรและลองคาดการว่าบ้านเมืองถ้าเกิดเหตุการณ์ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้และกลับมาที่จุดเดิมแบบที่ผมหรือแบบที่จตุรนต์ฉายแสงแบบที่ดิเรกถึงฝังได้อธิบายคำตอบก็คือว่าความเสียหายระหว่างทางจนกว่าจะมาจุดเดิมปัจจุบันนั้นมันสาหัสกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกี่เท่าและความรับผิดชอบนั้นใครจะรับผิดชอบได้มันเกินกว่าที่มนุษย์คนใดจะอ้างความรับผิดชอบได้ดังนั้นเนี่ยนะครับการทำประชามติโดยทางออกที่ดีที่สุดไม่ใช่เรื่องของการโค่นล้มท่านจะอยู่ในอำนาจก็อยู่ไปครับแต่ผมเองก็เห็นว่าการเดินหน้ารัฐธรรมนูญโดยไม่ผ่านประชามตินั้นจะสร้างความหายนะให้กับประเทศไทยเราข้ามพ้นความสาใจข้ามพ้นรักษาหน้ารักษาตาข้ามพ้นอัตตาส่วนตัวแต่ต้องใช้หิริโอตปะความละอายและเกรงกลัวต่อบาปนั่นจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดพบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ